สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exchilla Gamer TV Channel Anime Game นะครับผมสำหรับวันนี้นะก็มาอัปเดตข่าวสารของเกม Sword Art Online Alicization Rising Steel นะครับผมวันนี้จะมาพรีวิวกิจกรรมใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับผมในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือ Raid Event War of Underworld Volume 3นะครับก็เป็นกิจกรรมเก็บแต้มหรือโหดกันอีกแล้วนะครับเป็นรอบที่3นะครับรอบนี้มีเงาเหมือนจะมีเงาของเจ้าบอสมาด้วยนะทิกดาวบอสแล้วก็เก็บแต้มเหมือนเดิมนะครับโดยของรางวัลจะมีหินลิมิตเบรกโอ้โหหลากสีเลยนะมีธาตุดินธาตุมืดแล้วก็ธาตุลมนะครับแล้วก็มีชินอนด้วยหินลิมิตเบรกของชินอนนะครับรวมถึงเครื่องประดับอันนี้น่าจะเป็นเครื่องประดับธาตุลมนะครับสีเขียวนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเขาบอกว่าตัวละครที่จะได้รับโบนัสพิเศษก็จะมี2ตัวใหม่นะครับเรนรินะกับเชต้าใช่ไหมของรางวัลกิจกรรมโอ้มีเพชรให้อีก280นะครับผมนี่เครื่องประดับธาตุลมจริงๆด้วยเป็น R3 3ดาวนะครับผมก็น่าจะเป็นกิจกรรมเหมือนเดิมนะก็คือทุกคนจะต้อง รีบเล่นนะยิ่งช่วงนี้เนี่ยล็อกดาวน์นะครับมีการล็อกดาวน์ให้อยู่บ้านกันนะเพราะฉะนั้นเขาก็คงแบบรีบเล่นรีบเก็บแต้มกันนะครับใครที่แบบเหมือนปล่อยให้ช้าๆนะอาจจะหลังๆนี่ไม่มีบอสตีหรือไม่ก็ไม่มีคนช่วยตีนะครับผมกิจกรรมนะครับจะเริ่มเวลาบ่ายโมงนะครับของวันพฤหัสที่26มีนานะครับก็คือพรุ่งนี้นะครับเวลาไทยนะอันนี้มันเป็นเวลา UTC นะโอเคก็เหมือนเดิมใช่ไหมเก็บแต้มเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับใครมีไอ้ตัวเหมือนหลอดน้ำยามันก็น่าจะเอามาใช้ต่อได้เลยนะครับบอสนี่จะมีดักไนท์ไจแอนท์พาทริกซิโกซิกอีกแล้วหรือจะเป็นตัวเดิมนะก็เดี๋ยวค่อยลองดูกันนะครับอีกส่วนนึงนะครับมีตู้กาชานะครับสำหรับ War of Underworld Pick Up Scale Part 1นะครับก็เหมือนเดิมนะสำหรับกิจกรรม War of Underworld เนี่ยมันก็จะมีพิกอัพมาให้เล่นมาให้สุ่มนะครับ3พาร์ทนะครับจริงๆแล้วก็คือตัวเก่านั่นแหละให้เอามาใช้นะครับรอบนี้จะเป็นตัวของธาตุลมนะมีรีฟาลมนะครับแล้วก็อลิสลมนะครับรวมถึงอาสนะลมก็เป็นอาสนะกับอลิสในชุดนอนนะครับจริงๆแล้วอันนี้คือตู้ดักนะ คือเข้ามาพร้อมกันนะครับกับกิจกรรมเลยก็คือเวลาบ่ายโมงของวันที่26นะตู้ดักแน่นอนนะครับถามว่าทำไมถึงเป็นตู้ดักเพราะว่าแอบมีกิจกรรมตรงนี้อันนึงนะครับก็คือนี่ The Reward from the High Pontifex Campaign นะครับก็คือตัวละครตัวใหม่นะครับ Administrator นะฟึบตัวนี้นั่นเองนะครับบอสใหญ่นั่นเองนะครับก็สำหรับตู้นี้นะครับจะเป็นตู้กาชาสเต็ปนะครับโดยที่รอบแรกนะครับกาชารอบแรกเนี่ยเขาจะให้เรากดฟรีนะครับแล้วก็รอบ2 3 4 5นี่ก็คือเสียเพชร250นะคาดว่าจะ250นะเริ่มกิจกรรมก็คือพรุ่งนี้เหมือนกันตอนบ่ายโมงนะครับวันที่26มีนานะครับแล้วก็จะมีรวมถึงมีกิจกรรมล็อกอินนะครับตั้งแต่จริงๆเขาบอกว่ามีตั้งแต่25มีนาออกก็คือ4ทุ่มคืนนี้นะครับก็จะได้ WP Recovery Medicine นะครับอันนี้น่าจะเป็นน้ำยาเติมพลังตอนลง War of Underworld นะครับ5อันนะครับแล้วก็พอวันที่2ก็จะได้เป็น Scare Art Manual Manual ก็น่าจะเป็นหนังสือนะตรงนี้หนังสือธาตุใช่ไหมแล้วก็เอา Mighty Evolution Crystal อันนี้น่าจะเป็นคริสตัลแบบสีรุ้งนะครับ10อันแล้วก็มีเพชรอีก25ก็ล็อกอินวันที่1 2 3 4นะครับเริ่มจากคืนนี้เลย4ทุ่มก็จะได้รับของนะรวมถึงน่าจะมีกิจกรรมของการรีทวิตแล้วก็การคอมเมนต์นะครับถ้าครบ 10,000 เนี่ยก็จะได้รับคริสตัล Evolution ธาตุแสงอีก20นะครับแล้วก็ Diamond Q 25แล้วก็ฟรีสเกลอันนี้น่าจะครบนะแล้วก็พอครบ 15,000 นะครับก็จะได้เป็นคริสตัลธาตุแสงอีก30อันนะครับรวมถึงเพชรอีก50นะแล้วถ้าเกิดมีการรีทวิตหรือว่าคอมเมนต์ครบ 20,000 นะครับ
ก็จะได้รับการสุ่มตัวสุ่มอาวุธนะครับอีก11ครั้งฟรีนะครับรวมถึงเพชรอีก100นะเป็นโซเชียลมีเดียแคมเปญนะครับเยอะเลยเยอะเลยนะก็อย่าลืมไปรีทวิตกันนะครับผมนี่ลิงก์อยู่ตรงนี้นะนะครับ Twitter ตรงนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้สั้นๆรีวิวเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมพรุ่งนี้เตรียมตัวกันให้พร้อมนะบ่ายโมงครับลุยบอส War of Underworld กันยาวๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับไปก่อนละครับสวัสดีครับ